Um, จากอธิบายความหมายของอินทรีสังวรคุณธรรมข้อหนึ่งลุมพชาทั้งเคยเล่าว่าตอนบวดใหม่ๆ <c oughs> ท่านอธิษฐานว่าจะไม่มองหน้าผู้หญิงตลอดพรรษาสามเดือนเวลาไปบินตบาทสเาสำรวมากาตอนญาติโยมมาถวายจังหันสัมรัวไม่มองไม่มองไม่มอง พอวันออกพรรษาเดินบินเบาตคิดว่าจะลองลองดูจิตใจตัวเองนะไม่ได้ดูสามเดือนเวลาผู้หญิงใส่บาทมองมองหน้าผู้หญิงเดี๋โอ้เหมือนฟ้าผ่าเลยเรียง <laughs> เหมือนเดิม <laughs> ท่านจึงสอนแล้วว่าเอความสํารวมไม่ใช่ว่าเอาไม่เห็นไม่ฟังอย่างเดียวคือสํารวมนะถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นฤาษีดีกว่าท่านนี้ไปอยู่ห่างไกลาจากสิ่งที่จะกระทบและที่จะกระตุ้นจิตใจ <c oughs> ถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลสิ่งกระตุ้น จิตสงบจิตจะเกิดปัญญา <c oughs> ก็พระของเราคงจะหนีขึ้นเขามาหมดแล้วแต่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นทีอีกอีก,อกวาระหนึ่งลุงพอชาเล่าว่า,ามีอยอู่วันหนึ่งมีพระผู้ใหญ่จากสำนักอื่นมาพักที่วัด ตอนเช้าลุงพ่อนิมนต์ออกบินเบาตด้วยไปด้วยกันทีนี้อาจารย์ที่มาเยี่ยมทันพรรษามากกว่าลุงพ่อชาก็ตามธรรมเนียมต้องเป็นผู้นำแต่ปกติธรรมเนียม ในวัดป่าแล้วถ้ามีพระมาจากที่อื่นไม่รู้จักทางบินตาตถ้า <c oughs> ผู้ใหญ่ก็จะเดินองค์ที่สองให้องค์ที่อยู่ประจำที่รู้จักทางเดินนำแต่องค์นี้เหมือนเดียวกับอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นพระกรรมฐานเหมือนกันเป็นพระเก่งเหมือนกันอะไรนะและไม่ยอมอเดินหลังลุมโพชาเพระบวนก่อน พันษามากกว่า <c oughs> ลุงพอท่านก็เดินองค์ที่สองท่านก็คอยกระสิบสายสายกว่ากว่าน <c oughs> ี่แต่พระองค์นี้ท่านดูเหมือนกับว่าไม่สนใจมันก็ว่าฉันเก่งเพราะที่จะเดินปินเบาทถูกอยู่แล้วไม่ต้องฟังใครแต่เขาท่านเดินสำรวมมากเลยดูแบบ จะใช้ภาษาทั้งโลกรวางมากมพระรรมทานสํารวมสํารวมสํารวมท่านก็สํารวมเดินเข้าไปในขอกหมูลุงพอสํารวมไหมท่านอาจารย์องนี้สํารวมมากแต่ไม่ระวังอื นั้นอินทรีสังวรเดาเราจะแปลให้ดีก็คือสํารวมระวังความระวังนี่มันเป็นหน้าที่ของปัญญาใช่ไหมหรือใชออ้อีกคำหนึ่งคือสัมปชัญญะมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะมีทั้งความสัมบรวมมีทั้ง ความระมัดระวังสัมปัญญะจะสำนึกอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมปบิบทเหตุผลเป้าหมายจุดประสงค์สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมจะมีสติกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนะ่ก็ไม่มีข้อมูลบอกว่าทำนี่เพื่ออะไร ทำยังไงถูกทำยังไงผิดดังนันต้องมีความระมัดระวังด้วยลุงพ่อท่านในการบริหารวัดประพงค์สังเกตว่าสไตล์ของวัดประพงค์คือพระท่านจะ ไม่ยุ่งกับญาติโยมพระกับแม่ชีในอบที่อยู่ในวัดป่าพงสิบีเนี่ยแม่ทักทายกับแม่ชีก็ไม่เคยนะมันก็อยู่ในเขตเดียวกันแต่อยู่คนละโลกกันไม่มีความสังคมกันเลยไม่เคยได้อยู่ในห้องเดียวกันเว้นแต่บางครั้งจะเป็นงานกระถินหรือว่างาน อย่างพวกแม่ชีจะมารวมงานหรืมาฟังเทศบ้าง <c oughs> ตอนหลังท่านก็ทำระบบเสียงเวลาพระเทศในศาลาเสียงไปไปดังอยู่ในศาลาแม่ชีเพื่อพระกับแม่ชีไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่ท่านก็ระมัดระวังมากอย่างนี้เราทำให้วัดประพรมเป็นวัดใหญ่ ที่ไม่เคยมีเรื่องเอือชาวระหว่างพระกับเมชีหรือว่าพระกับยมผู้หญิงรอการจัดระเบียบที่ช่วยให้พระ,ะสำรวมแต่ในขณะเดียวกันลุงพ่อก็ยังให้พระต้องแสดงธรรมมั่งรับผิดชอบในด้านต่างๆมั่งซึ่งมีความปลอดภัยมีความมีวินัย คอยปกป้องอันตรายและมีการ <c oughs> จัดระบบระเบียบให้ห่างกันพอสมควรแต่ก็ยังมีการกระทบอยู่บ้างเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจ <c oughs> อย่างเช่นนตมาเคยอยู่อุปถากรลมโพชาตดถุนกุติท่านแล้วมี มีคณะคงเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอเมริกา,าพวกผู้หญิงอายุสิบ6 1าเจ็คณะใหญ่มา,ามากราบลุงพ่อชาลุงพ่อชาเห็นนะขึ้นก็บอกรอนพูดให้เขาฟังหน่อยพูดภาษาอังกฤษให้เขาฟังแล้วอ่ามมาต้องนั่งในรู้ว่าที่จริง เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าหลวงพอ่อยากจะอาตมาสอนธรรมะหลวงพ่อจะดูอาตมาว่าพูดกับพกผู้หญิงจะสํารวมไหมจะจะปกติไหมจะธรรมชาติไหมเราจะเป็นอะไรไหมท่านก็มองเราตลอดใช่ไหมนี่ก็คือวิธีสอนท่านคือไม่ใช่ว่าโอเด็กผู้หญิงมาก,กันเยอะเต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยชอนกับกุฏิเลยท่าน,ท,านท่านไม่ได้ท่านไม่ได้สอนพระอย่างนั้น แต่ว่าให้เรามีกัรสิ่งท้าทายจะอยู่ในกรอบของความรียบร้อยนี่ก็คือคือเรื่องความสํารวมเกิดให้เ่าคิดว่าสํารวมคืออย่าให้อย่าให้ต้องเจอสิ่งนั้นอย่าไปเจอสิ่งนี้เครียดเหมือนกันแล้วก็ทําให้ปัญญาไม่เกิดแต่ความสํารวมก็คือสํารวมพอสมควรที่จะทําให้ปลอดภัยเขาคงไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้น แต่ในระวางกรอบนั้นก็ต้องมีความยืดหยุนอยู่บ้างเพราะว่าต้องการให้ความสํารวมเกิดจากภายในไม่ใช่สํารวมเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นและนี่สํารวมอย่างนี้ไม่ยากแต่ความสํารวมท,ทั้งทั้งที่มีสิ่งที่กระทบแต่ก็ต้องเป็นกระทบในในเรื่องที่ไม่ไม่แรงจนเกินไปมีการควบคุมอยู่บ้างในระดับหนึ่ง ที่ในการาในพระสูตรพระองค์ปัญญาเร่าเรื่าตรัสถึงลักอินทรีสังวรพระพุทธองค์จะกล่าวถึงสองข้อที่เป็นที่ตั้งของความสำรวมและไม่สำรวมคำหนึ่งที่ใช้ก็น่าสนใจคือคำว่านิมิตพวกเราคง คงจะเคยเเได้ยินคำว่านิมิตโดยเฉพาะพวกที่นั่งสมาธินั่งสมาธิเกิดมีนิมิตอันนั้นนิมิตอย่างนี้เอาตึงเต้นกันแต่คำว่านิมิตมีความหมายมาคือเครื่องหมายนิมิตคือเครื่องหมาย ซึ่งเราเราก็ใช้ในความความความหมายอย่างนี้บ้างเหมือนกันว่าโอนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนทอสีปัญญาประทีปัญญาเด่นอะไรแล้วใช้ในความหมายว่าเครื่องหมายมที่นี่ในนิมิตที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาการนั่งสมาธิคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจเกิดเกิดจาก ใต้สำนึกก็ว่าได้แต่จะปรากฏในลักษณะรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสเป็นตน้นในในประสาททั้งหกของเราประสาทที่ทำงานนักที่สุดที่เด่นที่สุดก็คือตาอันดับสองคือหูหถ้าถ้าไม่นับ จิตใจที่คิดอยู่ตลอดเวลาแตแแ่ที่มีการเสรื่อกับโลกภายนอกตาเนี่จะทำงานหนักที่สุดเพราะจึงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่านิมิตซึ่งสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกในรูปแบบของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะออกเป็นรูปแบบรูปมากกว่าเพื่อนเห็นจะเห็นอาจจะเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นนั่นเห็นนี่ เรียกว่าเป็นเทวดา,ามาโปรโดต้นทีนี้เราเรียกว่าเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นในการภาวนาบางคนนั่งสมาธิจะมีนิมิตเป็นเสียงบางทีอาจจะเป็นเสียงครูบาอาจารย์มาสั่งสอนหรือเป็นเสียงการรมวัดสวดมนต์อันนี้ก็เป็นนิมิตเหมือนกัน บางคนบางท่านนั่งสมาธิได้กลิ่นหอมๆอ,อันนี้ก็เป็นนิมิตกลิ่นนิมิตรูปก็มีนิมิตเสียงก็มีนิมิตกลิ่นก็มีนิมิตรสมันจะมีน้อยแต่อาจจะไม่เคยได้ยินใครๆนิมิตรสอาจจะเป็นรสหวานๆอยู่ในปาก แต่ส่วนมากจะเป็นรูปและเสียงนะอันดับสามก็คือกลิ่นแต่คำว่าน,นิมิตไ,ไ,ไม่ได้ใช้เฉพาะในกรณีของอปรากฏการในระหว่างการทำสมาธิแต่ท่านใช้ในความหมายของสิ่งที่เราสัมผัสนอกตัวเราตาหูจมูกหรือกายใจเห็นนิมิตกันเป็นประจำ นิมิตในที่นี้จะแปลว่าภาพรวมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ในถ้าจะอธิบายก็อธิบายในในเรื่องที่ง่ายสุดหรือว,ว่าชัดสุดเรื่องเรื่องเห็นเพชรตรงข้ามถ้าขาดความสำรวมตาเห็นรูปอาจจะโอ้สวยหรือหล่อ เป็นโดยภาพรวมอันนี้คือหลงนิมิตทีนี้ถ้าไม่หลงนิมิตจะหลงข้อปลีกย่อยคือชอบผมหรือชอบแขนหรือชอบขาชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนั้นมีการเลือกคอใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในในทั้งหมดที่กำลังเห็นอยู่ นั้นในการาตรัสถึงเรื่องความสำรวมพุทธองค์นี่ว่าต้องสำรวมทั้งในนิมิตแล,และในและในคอลิกย,ย่อยเวลาเราเตรียมตัวจะระมัดระวังจะสำรวมระวังก็ระวังทั้งในภาพรวมด้วยและคอลิกย่อยด้วย การในในการหลงเพชรตรงข้ามอาจจะคบปลิกย่อยนี่อจ,จะหลงตาหลงการยิ้มรีอว่าหลงเสียงเสียงไพเราะเพราะเพียงอะไรก็แล้วแต่ในขอ้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัตถุต่างๆก็เหมือนกันอาจจะหลงโดยภาพรวม ก็ได้โอ้มันสวยมันเท่มันดีหรืออาจจะเป็นขอใดขอหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งงันในการปฏิบัติในขออินทรีสังวรเราต้องมาพิจารณาในในเรื่องของนิมิตหรือภาพรวมในเรื่องขอปลีกย่อย ไม่ว่าทางในในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องของบุคคลความสำคัญของอินทรสังวรขากือความระมัดระวังก็ก็คือถ้าเราไม่ระมัดระวัง บาปอากุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้ง่ายเราเมื่อเราได้เห็น <c oughs>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  คือว่าเราไม่ตั้งใจต้สักแต่บาเห็นอะไรที่รู้สิว่าสวยไม่สวยอะไรเป็นตอนะเรามีการดูดอออันนี้นี่ตัวตัวกรรมอยู่ตรงนั้นะงานที่เรายินดีเราคิดอยากจะดูต่อนั้นมันก็กําลังเดินไปเดินไปด้็นอาไร่อย่างเงี้ยอันนี้ว่าไม่สำรวใช่ไม <c oughs> ความยินดี ในในภาพปฏิมาเิื่ความยินดีเนี่ยอาจจะปรากฏว่าไม่อยากให้หยุดสังเกตไหมว่าเวลาเรายินดีอาจจะไม่รู้สึกว่แบบชอบมากๆแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะให้เรื่องนี้หยุดไปไม่อยากจะเรื่องนี้ดับไปอันนี้ก็คืออาการของความยินดี นี้เมื่อเรายินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็เป็นกรรมกรรมก็คือ,อจิตนาที่สร้างโดยเสริมความเคยชินในเรื่องนั้นความยึดติดในเรื่องนั้นแล้วก็จะทำให้จิตใจ เรามีมนทินก็จะอยู่ในสัญญาอยู่ในความจำแต่เมื่อไม่สํารวมแล้วหนึ่งจิตใจจะไม่ค่อยมีชันทะในการฝึกอบรมและการคัดกลาวกิเลสนี่ก็เป็นโทษข้อเสียของความไม่สํารวมจะ เมื่อยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราไม่สำรวมแล้วจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมจะดูจิตมันไ,ไม่อยากมันดูมันน่าเบื่อนั้นก็ทำให้ความพอใจชันทะในการปฏิบัติลดน้อยลงแต่ถ้า ฝืนใจแล้วอยู่ในที่ที่ต้องปฏิบัติจิตใจก็เต็มไปด้วยสัญญาที่เกิดขึ้นเพราะความไม่สำรวมทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติและทำให้เราท้อแท้เหมือนเหมือนอห้องนี้ศาลาห้องนี้ถ้าเรา ออกไปตอนกลางคืนก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูหมดเลยปล่อยให้ขี้ฝุ่นเข้ามาใบไ,ไม้เข้ามาฝนสาดอะไรเป็นต้นพอเวลาเรามานั่งสมาธิก่อนจะได้นั่งได้เข้าที่ต้องทำความสะอาดสลา,าทุกครั้งก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆทำไมเราไม่ปิดประตูไปปิดหน้าต่างตอนกลางคืนก่อนไปนอน ในการเมื่อเราไม่สํารวงเหมือนก็ทําให้จิตใจเราสกปรกไม่จิตใจเรา,าแบดเป้อนแล้วต้องคําทําความสะอาดอินทีเวลาในการภาวนาเกือบจะหมดแล้วก็ยังคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจํวาวันเพราะไม่สํารวงทําให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติไม่เก่าหน้าอยากจะทอแท้ ลำบางอย่างมันปล่อยวางได้ไหมโอ้ปล่อยวางได้แต่ว่ามันต้องใช้พลังงานต้องใช้เวลานั้นในในหลายเรื่องนี่ไม่เอาดีกว่าดีกว่าดีกว่ายุ่งกับแล้วแล้วต้องปล่อยวางเพราะเหน็ดเหนื่อยมันก็เป็นงานหนัก นในภาคปฏิบัติการเจริญสติก็ต้องลองสังเกตตัวเอง,ย,งยังจะเห็นได้ชัดเวลาขับรถเราอยู่ในกรุงกรุงเทพซึ่งมี <c oughs> สิ่งโฆษณารอบตัวสิ่งสิ่งเหล่านี้ออกแบบเพื่อดึงดูตาเราทันทีมันรู้สึกมันเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหม <c oughs> เหมือนจะมีเมล็กอะไรมันดูดูตาแล้วต้องดูใช่ไหมล่ะมันจึงทําให้เหนื่อยมากหลายที่ต้องดูดรงนั้นที่ต้องดูตรงนี้ดูด้านน<ม>ั้นแล้วก็ยังมีคนที่เดินไปเดินมาเรยกว่ารถที่วิ่งไปวิ่งมาโอ้คนนั้นเขาแต่งตัวสวยเนาะโอ,โอ้เสื้อนั้นเขาซื้อมาที่ไหนเนาะอยากจะได้มั่งอะไร กิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นจะมองซ้ายมองขวามองเป็นการบริโภคบริโภครูปบริโภคเสียงไปเรื่อยๆในการปฏิบัติในในข้ออินทรีย์สังวรืออินทรีย์ความสำรวมระวัง ท่าจึงให้เราตั้งออกตั้งใจอธิษฐานจิตตั้งแต่เช้าเลยว่า,เ,าเราจะสำรวมระวังเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจยินดีในรูปเราจะไม่ปล่อยให้จิตยินดีจนเกินไปในเสียงอะไรเป็นต้นซึ่งพอเรา ตั้งอดิฐานนี้ตั้งแต่เช้าจะเป็นเครื่องระลึกของสติคือสติคือความระลึกได้แต่สติจะทำงานได้ดีเมื่อเครื่องระลึกของสติชัดเจนนั้นก็ทำเป็นเกมเมื่อไหรก็ได้วันนี้การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือว,ว่าเดินทางจาก บ้านไปไปวัดหรืออะไที่ไหนก็แล้วแต่เราจะสำรวมตลอดทางเราจะไม่อมองซ้ายมองขวาเราจะไม่ยินดีในรูปเสียงอะไรรอบตัวเราเพื่อเป็นการการฝึกแต่เมื่อเราต้องการฝึกตัวเองเรามีความ ภูมิใจในการในผลการฝึกตัวเองเราจะไม่รู้สึกว่าเครียดก็ความความคิดผิดก็คือเห็นสิ่งสวยงามเราก็ได้กำไรฟังเสีงยงไพเราะเราก็ได้กำไรเราจึงอยากได้และทําไม่ได้รู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างแถ้งว่ามันเป็นกำไรชีวิตจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่สัญญาเฉย และเราก็ดูตรงจุดนี้ด้วยโอเคก็ได้ปัญญายเรื่องอินทรีสังวรของโพสสมควรสำหรับชาวนี้